ลิซีเอียนครับได้มาที่ค่ายฝึอกอบรมซึ่งพอมาถึงค่ายฝึอกอบรมนี่ก็ผมครูผู้สอนครับก็ได้พาไปไกลทัรวเลยว่าที่นี่เนี่ยเป็นค่ายฝึอกอบรมที่ทางรัฐบาลนั้นได้ลงทุนไปเป็นจำนวนมากที่นี่นั่นน่ะมีสมาชิกผู้ฝึกสอนกว่า239คนนา้คนนายนจะเ้็นปที่ต้องอยู่ที่นี่ตลอด1ปี ซึ่งสถานีแห่งนี้ก็คือสถานที่ฝึอกอบรมที่039เกลิซิเย,ย่นะครับก็งงไปหน่อว่าสมาชิกนักท่องราตรีนั้นนะ่ะมีจำนวนมากถึง200กว่าคนเลยอย่างนั้นเหรอเรื่องทางครูฝึกนะครับก็ได้บอกไปว่าอันที่จริงแล้วน่นนะคนที่มาฝึกที่นี่ก็ไม่ได้มีเพียงแค่เรานักท่องราตรีเท่านั้น,รน,นหรอกลิซิเย,ย่ครับยังได้ถามไปอีกว่าและนอกจากตัวเขาที่เป็นคนใช้ปนืนต้องห้ามของทางทูตสวรรค์เซลาฟแล้วนั้นมันน่าจะมีใครอีกไหมที่เป็นประเภทเดียวกับเขาเรื่องทางครูฝึกสอนนะครับก็ได้บอกไปว่า ก็มีหัวหน้าทีมนักการคนหนึ่งที่มีผนึกต้องห้ามของทางทูตสวรรค์เซราฟเช่นเดียวกันซึ่งทางลีนซีเดียครับก็ได้มาอยู่ห้องเดียวกันกับทางปายหลีตู้หมิงโดยที่ปายหลีตู้หมิงนะครับให้ทางลินซีเดียนั้นเรียกเขาว่าเจ้าอ้วนก็ได้ก่อนที่ทางปายหลีตู้หมิงครับผมจะมอบของขวัญให้แก่ลินซีเดียในคืนนันกาโรเล็กซ์นั่นเองและปายหลีตู้หมิงครับก็ได้บอกอีกว่าอันที่จริงแล้วนะครับนั่นเป็นแค่นักธุรกิจธรรมดาเท่านั้นเองหลังจากนั้นเองครับผมลินซีเดียกับทางป้ายยูรหล สมัครเล่นมันอาจจะเยอะไปสิโดยซ้ำพวกแกนั่นแหละก็ไปแค่ระดับขยะ ซึ่งก็ทําให้คนนะครับไม่เห็นด้วยเปน็นจํานวนมากเลยบอกว่าอะไรวะพูดอย่างนี้ได้ยังไงซึ่งคนนะครับก็ทาการโวยวายใส่ ang, ทางหัวหน้าหยวนกังซึ้อทางหัวหน้านะครับก็ได้บอกว่าเมื่อให้เป็นเช่นนั้นล่ะก็งั้นเรามาพิสูจน์ฝีมือกันหน่อยแล้วก็ได้มีเหล่าทีมครับห้าคนพุ่งออกมาจากฟ้าฟ้าซึ่งทีมห้าคนนี้ทุกคนนะครับได้ต่างก็สวมหน้ากากกันหมดเลยโดยที่ทีมห้าคนนี้ครับผมจะถูกเรียกว่าทีมหน,าน้ากากทางหัวหน้าหยวนกังครับก็เลยบอกว่าทีมหน้ากากนี้นั้นก็คือทีมชั้้้้้้้้นนนนนนนสสสสููงงงงททีี่่รรรรระดดดััับกกกกกาา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 าฝึึเพิตตอออหหมมมจจถถถขขขแลววใค็ คนเหล่านี้ได้แล้วก็ก็จะถือว่าสําเร็จการศึกษาแบบ100%ในทันทีและหลังจากนั้นเองกับผมการต่อสู้นั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นทางทีมหน้ากานะครับได้ทําการไล่กระทืบนักเรียนทีละคนซึ่งพอผ่านไปได้เพียงแค่ปั๊บเดียวทางผมก็ได้มีคนโดนจัดการโดยทีมหน้ากาบแล้วกว่าครึ่งหนึ่งลินซีเย่ครับผมได้พาปาลีตตงหม,มิงมาที่โรงเก็บอาวุธนั่นเองโดยลินซีเย่ครับได้บอกกับทัพไปลีตตงหม,มิงไปว่าถ้าเกิดว่าเราจะสู้กับทางทีมหน้ากาแล้วก็เราต้องจะเป็นที่ต้องทําการมาหาอาุเสียก ซึ่งกล้ากับว่าพวกเขานะครับทำยังไงก็ไม่สามารถเปิดโกดังนี้ได้ครับผมแต่ก็ได้มีคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงผมแดงเธอนะครับได้มาหาปลายลีตุ้มิงกับทางหลินสีเยี่ยโดยที่คนนี้ครับผมมีชื่อว่ามอลลี่โดยที่มอลลี่ครับเป็นเจ้าของผนึกต้องหาาอ้ามหมายเลข0ูนเธอดหกเธอได้ทำการแตะมือไปที่ประตูแล้ะประตูนั้นก็ได้ระเบิดออกเลยเพอเข้ามาในโกดังเก่าวุธนี่เองครับผม ลิ้ซีเย่ครับผมก็ได้บอกกับทางทุกคนไปว่าพวกเราน่้นจะเป็นที่ต้องทําการร่วมมือกันเพื่อที่จะสามารถเอาชนะไอ้คนสวมหน้ากากนั้นได้เข้ปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นเองครับผมก็ได้มีคนสวมหน้ากากคนหนึ่งครับใช้วิชาล่องหนพุ่งเข้ามาหาพวกเขานั่นเองซึ่งทีมสวมหน้ากากล่องหนนี่ครับผมเขานั้นก็มีความสามารถในการทาให้ร่างกายนั้นปิดเสมอกับแสงจันทร์หรือก็คือฟันไม่โดนนั่นเองครับผมเมื่อไปเช่นนี้ผลทางคนอื่นที่อยู่ในโกดังเกะอาวุธครับจะได้ทําการลุมชายคนนี้นั่นเองแต่ลุมเท่าไหร่ครับผมก็ฟ ้สึกเหนื่อยเอาแมากแต่ในจังหวะเดียวกันนั่นเองครับผมก็ปรากฏว่าทีมของเขานะครับก็ได้โผล่มาโดยทีมของเขาครับได้ใช้วิชาในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้พื้นที่โกดังโดยรอบนั้นอยู่ในสภาพว่าบิดเบี้ยวนั่นเองลินซีเยี่ยมอลลี่แล้วก็ถังไบลีตุ้มหมีนะครับจะเป็นที่ต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะทำการลบนี้ออกไปจากที่นี่โดยที่ลินซีเยี่ยครับผมได้เข้าประทะกับคนล่องหุ่นอีกครั้งหนึ่งแต่หลังจากนั้นเองครับผมคนที่ใช้วิชาในการบิดมิตินะครับเขาก็ได้ทำการใช้ของในโกดังคครรััับบพุ่่งงงเเเข้้้้้าาาโจมมตตตีีีลลิินซยแกกก็ไไไไดดดถูทสอว ก็ที่พามปาลีตู้หมิงนะครับจะได้ทําการปาระเบิดนะครับใส่ทางกลุ่มส่วนหน้ากากนี้แต่ทางคนที่ใช้พลังเปลี่ยนแปลงพื้นที่นะครับก็สามารถนําของในโกดังนั่นมาทําการป้องกันร,ระเบิดนี้เอาไว้ได้แต่ในขณะนั้นเองครับผมลิซเียนั้นก็ได้ทาการส่งสัญญาณให้คนอื่นๆนะครับที่ทําการซ่อนตัวในโกดังนั้นได้เผยตัวออกมาและทําการปาระเบิดนะครับไปใส่ทางกลุ่มหน้ากากนี้ซึ่งกลุ่มหน้ากากนี้ครับก็ใช้วิชาเทเลพอร์ตนะครับสามารถหลบหนีออกมาจากโกดังนั้นได้พวกเขาเขาจะพูดคุยกันอยู่เลยว่าโอ้หหแแแมมมมมอออออ้้คคนน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 ทททที่่ัััััเเป็็ลลลลาาาาางงงงงงสสถิตขขูวรรรร์กกกจผ ทางลินสีเยี่าไปหลีตู้หมิงกับทามอลลี่นะครับก็ได้มาประชุมกันแล้วบอกว่าพวกเขาน้าจะทําการดักซุ่มโจมตีไอ้คนสวมหน้าก,กากแต่ตอนนี้พวกเขาอบรมส่วนใหญ่นั้นก็ได้ถูก จัดการเปินไปหมดแล้วตัดภาพมาที่พี่เฉินชิงจูนักเลงก่อนหน้านี้นะครับผมเฉินชิงจูนะครับผมเขานั้นก็กําลังอยู่ที่ปอพักนักเรียนนั่นเองเขานั้นก็สัมผัสได้เลยว่าได้มีคนสวมหน้ากากและกำลังพุ่งเข้ามาซึ่งคนที่มานะครับก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลมนุษย์ล่องหนของเราอีกแล้วนั่นเองซึ่งพี่มนุษยล่องหนนะครับก็ได้ทาการจัดการกับทางลูกน้องนะครับของทางเฉินชิงจูไปหมดเลยและในขณะที่ทางมนุษล่องหนครับที่ได้จัดการเฉินชิงจูนี่เองเฉินชิงจูนะครับก็ได้ทาการใช้ผนึกต้องห้ามของเขาามเลข0 68เป็นนึกต้้องงหาามมมทีีี่ควเเสสยูป็นนออย่่่าาาางงมกเืจวค อยู่ในระยะฟองสบู่นี่ครับผมพวกเขาน่าจะประสบชะตาการรมโดยการหายใจไม่ออกเป็นเวลาหลายวินาทีและมันก็จะเป็นจังหวะเดียวกับที่ทางมนุษย์ล่องหนนะครับได้จี D ้ดาบไปที่คอของเฉินชิงจูเฉินชิงจูนะครับก็ได้บอกไปว่าพนึกต้องห้ามเขานี้เนี่ยเป็นพลังระดับสูงถ้านายนั่นไม่ทําการถอดหน้า,ากากแล้วก็เหลานักเรียนที่นายได้จัดการไปก่อนหน้านี้นั่นนะก็จะหายใจไม่ออกจนตายและแน่นอนว่าตัวของนายเองที่รับการฝึกมาอย่างระดับสูงนั่นนะก็อาจจะทนได้อีกสักพักหนึ่งแต่ว่าคนที่นายพิจาดกาไปเมื่อตะกี้ บอกไปว่าโอ้โหวิธีการของนายนี่มันชั่วร้ายเอามากๆเะครับตกหลุมพรางของทางเฉินชิงจูแล้วเขาเตรียมที่จะทำการถอดหน้ากากแต่ก็ปรากฏว่าได้มีผู้หญิงถือค้อนคนหนึ่งนะครับทีมสู้หน้ากากพุ่งเข้ามาทำการทำลายสภาพแวดล้อมโดยรอบแล้วหลังจากทำลายสภาพแวดล้อมโดยรอบนี่เองเฉินชิงจูนะครับก็เตรียมที่จะทำการหลบหนีออกไปและเขาครับก็ได้ทำการสั่งให้เหล่าลูกน้องเขานะครับไม่ต้องทำการแสดงอีกต่อไปแล้วซึ่งก็ปรากฏว่าไอ้คนมนุษย์ล่องหนก่อนด้านนี้ครับผมมันนั้นโดนหลอกนั่นเองแท้จริงแล้วเหล่าคนที่กำลังขาดอากาศหายใจนี่ครับผม ภาเฉินจีจนะครับก็ใช้วิชาฟองสบเูเขาอีกครั้งหนึ่งในการโจมตีใส่ทางมนุษย์ล่องหนนี้และภาคก็จะตัดมาที่หัวหน้านักท่องราตีของลิซีเเออย่างลุงเจ้านะครับผมตอนนี้ลุงเจ้านะครับก็กาลังคุยโทรศัพท์กับใครบางคนและตอนนี้โกดังด้านหลังลุงเจ้านะครับผมท้างของอีนั้นก็กำลังกระทืบคนของวิหารเทพโบราณอยู่นั่นเองโดเนบไ,ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสก์คลิปชันคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาหห์ังส